ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิให้ท่านทั้งหลายฟังซึ่งข้อสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าในองค์มรรคจึงต้องฟังให้แม่นๆฟังให้ดีๆนะพอมีความเห็นที่ถูกต้องมีมุมมองในชีวิตที่ถูกต้องความคิดก็จะถูกต้องเหมือนกับตัวชี้ทางนะการเดินทางก็จะได้ถูกต้องถ้าไม่มีตัวชี้ทางความคิดมันก็จะผิดคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตการทำความเพียรจนกระทั่งแม้การมาปฏิบัติการมาฝึกสมาธิที่ทำอยู่ก็จะผิดไปด้วยก็จะทำให้เสียเวลาเปล่าแล้วก็สิ้นเปลืองพลังงานไปโดยใช่เหตุเหมือนกับว่าทางไปนิพพานมันเป็นทางหนึ่งแต่เราเดินไปอีกทางหนึ่งมันก็เสียแรงเปล่าบางคนเดินไปไกลแล้วก็ไม่อยากจะกลับมาอีกมันก็ลำบากนะเสียดายของเก่าบ้างอะไรบ้างทั้งที่ของเก่านี่มีแต่ขยะทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันเสียดายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยากลำบากแก้ยากนะอย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องฟังให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจก่อนจึงจะได้มีความคิดที่ถูกต้องนะพอคิดถูกต้องแล้วคำพูดการกระทำการใช้ชีวิตจนกระทั่งการมาทำความเพียรฝึกสติสมาธิก็จะถูกต้องตามแนวของอริยมรรคมีองค์8นะครับเช้าวันนี้ก็จะพูดหลักธรรมที่เป็นหลักๆไว้เป็นมุมมองให้ท่านทั้งหลายได้มีกรอบสำหรับการมองสิ่งต่างๆกรอบในการมองสิ่งต่างๆหรือว่าแง่มุมที่เราเอามาใส่ใจแล้วจะทำให้เกิดปัญญาได้อันนี้ก็อาศัยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ซึ่งพระองค์ตรัสแสดงเอาไว้นี่มีมากมายเหลือเกินแต่ว่าหลักธรรมที่เป็นหลักสำคัญสำคัญที่เมื่อเราใส่ใจแล้วย่อมถูกตลอดไปไม่มีผิดนะเป็นกรอบหลักถ้ามองในมุมนี้จะต้องถูกอย่างแน่นอนพอมองบ่อยๆโยนิโสมนสิการใส่ใจบ่อยๆก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาพอเกิดสัมมาทิฏฐิก็สัมมาสังกัปปะก็จะมีขึ้นมาได้เหมือนเราสร้างมุมมองให้ตัวเองพอมองถูกต้องความคิดมันก็จะถูกต้องแต่ว่ากว่าจะมองได้ถูกบางครั้งก็ต้องทำบ่อยๆท่านจึงเรียกว่าให้เจริญให้กระทำให้มากๆนะอย่างนี้ให้ทำบ่อยๆทีนี้จะใส่ใจในสิ่งต่างๆได้บ่อยๆมันก็ต้องมีสติผูกจิตไว้กับตัวเองเป็นคนมีสติไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยจะได้รู้จักตัวเองพอรู้จักตัวเองก็มาทำหน้าที่ของตนเองด้วยความไม่ประมาทถ้าปล่อยใจลอยก็คงจะไม่ได้ทำนะบางคนก็ประมาทไปอะไรไปหลงลืมไปนะฉะนั้นในตอนเบื้องต้นก็วิธีการก็คือให้ท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีสติผูกจิตไว้กับตัวด้วยกรรมฐานคือกายคตาสตินะแล้วก็ทำให้ต่อเนื่องกันไปพอทำแล้วก็หัดรู้จักใส่ใจให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิและองค์มรรคข้ออื่นตามมาอย่างนี้นะทีนี้หลักธรรมที่สำคัญที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ให้เราใส่ใจให้ถูกต้องมีกฎใหญ่ๆอยู่4กฎด้วยกันให้ท่านทั้งหลายจำไว้นะมีอยู่4กฎปกติเราก็คงได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่บางครั้งไม่ได้เอามาใส่ใจถ้าไม่เอามาใส่ใจมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้เหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วมันก็ตกอยู่เป็นทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ใส่ใจมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงมันจะถึงเที่ยงเมื่อมันเที่ยงอันนี้เราไม่ได้ใส่ใจแต่ถ้าใส่ใจบ่อยๆก็จะเข้าใจเหมือนกันนะอย่างนี้เราเดินทางอยู่ทุกวันทำนั่นทำนี่อยู่ทุกวันแล้วก็ไปที่นั่นบ้างที่นี่บ้างคนแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันก็มีให้เห็นอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจก็ไม่ได้ปัญญา
แต่ถ้าใส่ใจเขาคิดไม่เหมือนที่เราคิดนะไม่เหมือนกันนะเนี่ยใส่ใจบ่อยๆพอหลายๆครั้งเข้าก็จะได้ปัญญาได้ความรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาตามกรรมไปตามกรรมคิดไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะแต่การจะใส่ใจได้จะต้องมีสติอยู่กับตัวเองก่อนถ้าไม่มีสติอยู่กับตนเองคงจะใส่ใจไม่ได้คงจะใส่ชาวบ้านเขาก่อนคือไปต่อยเขาก่อนหรือไปด่าเขาเลยแช่งเขาเลยนะแทนที่จะใส่ใจตัวเองก็ไปว่าชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้นี่จึงต้องมีสติอยู่กับตัวเองให้ดีเป็นผู้ที่สำรวมระวังมีศีลแล้วก็ใส่ใจให้ถูกต้องข้อธรรมะสำหรับใส่ใจให้ถูกต้องมีเยอะแต่อันที่ถูกแน่นอนที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะหลักๆแล้วมีอยู่4กฎถ้าท่านใส่ใจอย่างนี้จะต้องถูกแล้วถ้าทำบ่อยจะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะอันที่1ก็คือสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่ท่านทั้งหลายก็คงจำได้อยู่แล้วประโยคนี้แต่ว่าพอฟังไปแล้วเป็นปรโตโคสะก็ท่องไว้พอท่องไว้แล้วก็ต่อไปก็ไปใส่ใจอะไรที่เป็นสังขารเนี่ยล้วนไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นนะไม่มีสังขารอันไหนมันแน่นอนเราใส่ใจเนี่ยนี่ก็เช้าแล้วนะนี่ไม่ใช่เวลามันก็เปลี่ยนไปจากเมื่อเช้าแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยถ้าเราใส่ใจเวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะเนี่ยสังขารก็เปลี่ยนไปเรื่อยมองเห็นหน้าตัวเองในกระจกโอ้ไม่ใช่คนเมื่อวานแล้วเนี่ยนะหนังก็เหี่ยวไปอีกหน่อยนึงแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้ารู้จักใส่ใจเนี่ยก็จะได้ปัญญาได้ความรู้นะแต่กว่าจะได้ก็ต้องทำบ่อยๆนะเรียกว่าเจริญแล้วก็กระทำให้มากๆนะพวกเราโดยทั่วไปก็ชอบนึกว่าเดี๋ยวเดินจงกรมกลับไปกลับมาแล้วคงปัญญาจะเกิดเองละบางคนก็บอกเดี๋ยวนั่งสมาธิไปคงปัญญาจะเกิดละเขานั่งไปจนหลับตื่นขึ้นมาทีโอ้โหสงสัยปัญญาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องมีแต่คิดอย่างนี้สิ่งต่างๆมันเป็นสังขารเนี่ยนะปัญญาสัมมาทิฏฐิก็เป็นสังขารถ้าไม่เจริญไม่กระทำให้มากๆมันไม่มีหรอกจะต้องมาฟังก่อนให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็เอาไปใส่เข้าไปในใจเราเนี่ยฉะนั้นการที่ใจมีความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะฉะนั้นตอนฝึกเบื้องต้นทำกรรมฐานเนี่ยก็คือทำให้ใจมีความพร้อมก่อนพอใจมีความพร้อมแล้วก็เอาธรรมะใส่เข้าไปในใจข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่แหละเราจะสร้างขึ้นมาในจิตในใจนี้อริยมรรคมีองค์8ท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้มากๆนะครับนี่กฎข้อที่1สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงร่างกายจิตใจของเรานี่ก็เป็นสังขารคนอื่นก็เป็นสังขารโลกก็เป็นสังขารมันเป็นอย่างนี้แหละจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปเนี่ยลองสังเกตดูสิเดินจงกรมไปมาแป๊บเดียวก็ง่วงนอนนะมันเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่ง่วงนอนเดินไปเดินมาความง่วงก็เกิดขึ้นนี่มันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อกี้ไม่ได้ง่วงตอนนี้มันง่วงซะแล้วนะนั่งนานๆก็ปวดหลังมันมีอะไรเที่ยงไหมเนี่ยตอนนั่งยังไม่นานมันยังไม่ปวดนะพอนั่งนานมันปวดเนี่ยแต่เดิมไม่มีมันก็มามีนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติเนี่ยถ้าหัดสังเกตก็จะรู้จักมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เดิมไม่มีผมมานั่งตรงนี้เดี๋ยวก็มาแล้วก็ไปนี่โลกสังขารมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติจนกระทั่งมองท่านทั้งหลายที่มาประชุมชุมนุมรวมกันช่วงฟังธรรมก็มานั่งสุมหัวรวมกันอย่างนี้พอหมดช่วงฟังธรรมก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างนี่ก็เป็นช่วงๆแป๊บเดียวก็เป็นอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนโลกสังขารมันเป็นอย่างนี้นะมาแล้วก็ไปแล้วก็มาใหม่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะจนกระทั่งในกายในใจของเรานี้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องนี้มันไม่เห็นแน่นอนอะไรสักเรื่องหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นแหละนี่หัดใส่ใจเข้าไปวันหนึ่งเราคิดตั้งหลายเรื่องและเคยคิดมามากเหลือเกินแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจพอไม่ใส่ใจก็ไม่เกิดความรู้ถ้าเอาสิ่งเหล่านั้นมาใส่ใจว่าโอ้
แต่เดิมไม่ได้คิดเรื่องนี้นะมันก็มาคิดซะแล้วนี่มันเที่ยงไหมเนี่ยไม่เที่ยงแต่เดิมไม่เคยคิดถึงเขาก็มาคิดถึงเขาซะแล้วนี่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนอย่างนี้นะอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้รู้จักสังขารได้รู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนี่ข้อที่หนึ่งใส่ใจในแง่ไม่เที่ยงไว้ก็จะเกิดปัญญาได้นะอันที่สองคือสัพเพสังขาราทุกขาสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์คือมันเป็นของบีบคั้นเป็นของที่ไม่อาจจะคงที่ไม่อาจจะคงทนต้องบริหารและก็ปรับเปลี่ยนไปไม่อย่างนั้นมันจะทนไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะร่างกายของท่านทั้งหลายเนี่ยมาทำอะไรนานๆมายืนอะไรนานๆเนี่ยมันเป็นไงบ้างโอ้มันทุกข์เนี่ยมันทุกข์จะต้องปรับเปลี่ยนท่าจนได้แหละถ้าไม่เปลี่ยนท่ามันไม่ได้มันจะตายแล้วมันก็ต้องปรับเปลี่ยนนะอย่างนี้เหมือนท่านฟังผมเข้าใจเนี่ยต้องผงกหน้าทำไมต้องผงกหน้าไม่ผงกหน้าไม่ได้ครับมันจะตายแล้วมันเข้าใจเนี่ยมันต้องเปลี่ยนท่าอยู่เสมอต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไม่คงที่ทั้งนั้นแหละมันไม่คงทนมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยอย่างนี้มันธรรมดาธรรมชาติลมหายใจเข้าแล้วจะอั้นไว้ยังไงจะไม่ให้มันออกนี่มันไม่ได้มันจะตายมันก็ต้องออกไปนะเดินไปเดินมาอย่างนี้ถ้าท่านสังเกตก็จะเข้าใจจะเห็นชัดสิ่งต่างๆเป็นของไม่คงที่เป็นของไม่คงทนต้องบริหารดูแลจัดการให้มันพอเป็นไปได้จะให้มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดไปนี่มันไม่ได้เราทำงานดีแล้วจะให้มันดีอย่างนี้ตลอดไปได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนแปลงมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างให้มันพอเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดก็พังหมดนั่นแหละนะท้ายสุดคือทุกอย่างทนไม่ได้แต่ว่าก็ต้องค่อยๆปรับกันไปนะมาที่นี่ท่านทั้งหลายก็ลองสังเกตเดี๋ยวเดินไปเดินมาจากเท้าซ้ายก็ไปเท้าขวานี่มันเป็นของไม่เที่ยงและมันเป็นของไม่ทนอยู่ได้นานเนี่ยอย่างนี้ก็จะเห็นชัดร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์มากโดยเฉพาะท่านไหนที่อายุมากแล้วก็ดีอะไรก็ดีก็จะเห็นชัดทุกข์มันทุกข์เยอะมันบีบมันคั้นนะบางคนก็กิเลสมากอะไรมากก็บีบตัวเองจนเป็นทุกข์ลิ้นห้อยไปเลยนี่แหละมันยากลำบากอย่างนี้ทีนี้ถ้าไม่เอากิเลสออกไปไม่มีวิธีที่ถูกต้องมันยิ่งหนักกว่านี้อีกนี่ฉะนั้นเราต้องรู้จักธรรมชาติของมันก่อนพอรู้จักธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆบริหารไปด้วยปัญญาถ้าไม่รู้จักธรรมชาตินี่มันก็เห็นผิดพอมันเห็นผิดมันก็คิดผิดก็ไปแก้ปัญหาผิดหมดเลยแท้ที่จริงไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซ้ำไปเพิ่มปัญหาเพราะไม่รู้จักธรรมดาพื้นฐานฉะนั้นเบื้องต้นของการแก้ปัญหาก็คือเราต้องไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นฐานต้องเห็นถูกก่อนจึงจะแก้ปัญหาได้ต้องไม่มีกับปัญหากับเรื่องพื้นเช่นร่างกายมันเป็นทุกข์เนี่ยต้องกินข้าวทุกวันหิวข้าวเนี่ยเป็นปัญหาไหมถ้าจะว่าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาของร่างกายมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นปัญหาของสังขารมันคือสังขารมันมีปัญหาอยู่แล้วโดยธรรมชาติถ้าเราไปมีปัญหากับมันมันก็ยิ่งเป็นปัญหาไปใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าอ๋อนี่มันเป็นปัญหาของสังขารมันสังขารมันเป็นทุกข์ฉะนั้นกินข้าวเนี่ยมันก็ต้องกินทุกวันนั่นแหละกินตอนเช้าก็กินทีหนึ่งแล้วนะมันก็อ้าวตอนกลางวันก็หิวอีกแล้วก็ไปกินอีกทีหนึ่งตอนเย็นหิวอีกไหมหิวอีกแล้วแต่ไม่ได้กินลิ้นห้อยแล้วสั่นขาสั่นทีเดียวดังนั้นก็อัดน้ำเข้าไปก็แล้วกันเนี่ยอย่างนี้ตื่นเช้าวันใหม่มาก็กินอีกกลางวันก็กินอีกวันต่อมาก็กินอีกแล้วกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้หลายๆท่านก็กินข้าวมาจนหมดไปหลายรถสิบล้อแล้วนี่ก็กินให้มันแก่เท่านั้นแหละมันก็มีอยู่เท่านี้มันเป็นทุกข์มันเป็นธรรมชาติพื้นฐานของสังขารไม่ใช่กินแล้วมันจะหายทุกข์นะเพราะธรรมดามันเป็นทุกข์อยู่แล้วมันจึงไม่หายทุกข์เราจึงต้องเข้าใจว่าอ๋อนี่มันเป็นทุกข์เป็นของติดตัวอยู่กับมันอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งตายเกิดใหม่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็กินข้าวไปมันจะได้แก่
กินให้มันแก่ไปอย่างนั้นแหละนะถ้าไม่ได้กินเนี่ยมันไม่แก่นะมันตายเลยฉะนั้นก็ต้องกินไปนะก็เหมือนกับเดี๋ยวก็มาเดินยืนนั่งแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นพอเย็นมาวันหลังก็ไปนอนอีกสบายไหมไม่หรอกมันเป็นทุกข์นอนทุกวันนั่นแหละนอนขนาดมาเดินจงกรมนั่งสมาธิยังจะนอนอีกอยู่เลยนี่ก็เกินมนุษย์อีกแล้วนะยังไม่ถึงเวลานอนยังจะนอนเลยนะนอนตื่นขึ้นมาเอาวันหลังก็นอนอีกแล้วนอนนอนอยู่นี่มันเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายมันเป็นทุกข์ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นอนไปทำไมก็ให้มันแก่เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรหรอกถ้าไม่นอนมันไม่ได้แก่มันตายเลยตาเป็นหมีแพนด้าแล้วก็ตายไปเลยแต่เราต้องนอนไว้มันจะได้แก่ได้มีโอกาสแก่เดี๋ยวจังหน่อยจะได้ตายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้ก็ต้องรู้ว่ากินข้าวนี่ไม่ใช่ปัญหาอะไรถ้าจะเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาของสังขารสังขารมันเป็นอย่างนั้นมาตีกันก็ต้องบริหารมันทำอย่างไรเนาะก็หาเงินไว้ซื้อข้าวให้มันกินถ้าสะดวกกว่านั้นหน่อยก็ซื้อมาไว้รอเลยยัดตู้เย็นไว้เดี๋ยวมันหิวก็กินเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าบริหารไปให้มันพอเป็นไปได้แต่มันไม่หยุดหิวหรอกมันไม่หยุดตีกันหรอกมันเป็นอย่างนี้แหละนี่ขนาดธาตุในร่างกายเรายังตีกันจะแย่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้องเป็นนักบริหารจัดการให้มันพอเป็นไปได้นะถ้าเราคิดว่าโอ้หิวข้าวนี่เป็นปัญหาเนาะเราก็ไปแก้ปัญหาตอนเช้าเอาตอนกลางวันเป็นปัญหาอีกแล้วเครียดอีกแล้วไปกินข้าวพอหิวอีกก็เครียดอีกแล้วก็ไปกินข้าวก็เครียดอยู่อย่างนั้นนึกว่าเรื่องธรรมดาธรรมชาตินี่เป็นปัญหาอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาคิดทำอย่างอื่นเลยมันเห็นผิดไปแล้วนึกว่าอันเนี้ยพื้นฐานมันเป็นปัญหาซะแล้วมันก็ผิดไปแล้วนะอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจแม่นๆตรงนี้นะโดยทั่วไปพวกเรานี่ไม่ได้เดินไปไหนเลยวนอยู่กับที่ย่ำเท้าอยู่กับที่เพราะว่าไปมีปัญหากับเรื่องพื้นฐานเช่นคนนี่มันไม่เหมือนกันท่านก็พยายามให้มันเหมือนกันพยายามให้มันเหมือนกันแล้วมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนกันก็มันก็เป็นปัญหาอีกแล้วก็พยายามให้มันเหมือนกันพยายามแก้ปัญหาพยายามแล้วมันเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่ชั่วโมงนึงอ้าวไม่เหมือนกันอีกแล้วอ้าวพยายามเข้าไปพยายามอ้าวเหมือนกันอีกแล้วเหมือนกันอยู่10นาทีไม่เหมือนกันอีกแล้วอ้าวแก้กันไปอย่างนี้จนตายไปข้างนึงยังไม่เหมือนกันเลยแต่ไม่ยอมคิดมันเป็นอย่างนี้แหละนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อคนไม่เหมือนกันคนไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นธรรมดาฉะนั้นไม่เหมือนกันมันก็ดีแล้วเหมือนกันมันไม่ดีนะไม่เหมือนกันมันก็ดีแล้วคนนั้นชอบอันนั้นคนนั้นชอบอันนี้คนนั้นเก่งเรื่องนั้นคนนั้นเก่งเรื่องนี้หลายๆคนเก่งไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันมารวมกันมันก็ทำประโยชน์ได้เยอะแยะเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์คิดไม่เหมือนกันน่ะมันดีแล้วถ้าคิดเหมือนกันชอบผู้ชายคนเดียวกันอย่างนี้มันก็ตบกันชอบคนละคนน่ะมันดีแล้วงานชอบคนละอย่างมันดีแล้วจะได้ช่วยกันทำตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเราไม่เก่งตรงนี้เราก็ให้คนอื่นเขาทำเสียเราเก่งตรงนี้เราก็ทำก็ช่วยๆกันไปจะให้เหมือนกันทำไมนี่อย่างนี้แต่พวกเรานี่แหมจะให้มันเหมือนกันเขาว่าไปเนี่ยสามีก็ต้องคิดเหมือนเรานะถ้าคิดเหมือนเราก็อยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่ามันอยู่คนเดียวเหมือนเราแล้วเนี่ยเป็นไม่เหมือนกันมันดีแล้วมันจะได้เป็นคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจก็ไปมีปัญหากับเรื่องธรรมดาพื้นๆลูกเราไม่เหมือนลูกของชาวบ้านเขาก็มีปัญหาพยายามให้ลูกเราเก่งอย่างกับลูกชาวบ้านอย่างนี้แต่ที่จริงลูกเราไม่เหมือนลูกชาวบ้านนี่มันเป็นธรรมดาถ้าให้เหมือนลูกชาวบ้านก็ต้องไปเอาลูกชาวบ้านมาซึ่งเขาก็ไม่ยอมอีกแหละเนี่ยอย่างนี้สามีเราก็ไม่เหมือนสามีชาวบ้านถ้าอยากให้สามีเราเหมือนสามีชาวบ้านก็ต้องไปเอาสามีชาวบ้านมาอย่างนี้มันก็ผิดอีกแหละมันก็วนไปวนมาอยู่นี่ต้องเข้าใจว่าของไม่แน่ไม่นอนของเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นพื้นเป็นของพื้นฐานอย่าไปมีปัญหากับพื้นฐานอย่าไปมีปัญหากับสิ่งไม่เที่ยงเอาสิ่งไม่เที่ยงนั่นแหละมาเรียนรู้มาศึกษาเนี่ยถ้าไปมีปัญหาแล้วก็จบกันพอดีนะฉะนั้นถ้าเห็นเพี้ยนปุ๊บนี่ความคิดการกระทำจะเพี้ยนไปหมดท่านจะไม่ได้ไปไหนแล้วชาตินี้
จะย่ำเท้าอยู่กับที่อย่างนี้ล่ะนะนี่สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาต่อมาอีกกฎเกณฑ์อันหนึ่งสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อาจจะบังคับควบคุมเอาตามที่เราต้องการได้นะรูปนี้ก็เป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วรูปนี้ก็จะได้ไม่เป็นไปเพื่ออาพาธหรือว่าไม่ขัดไม่ข้องแต่นี่มันเป็นอนัตตาฉะนั้นมันจึงเป็นไปเพื่อขัดข้องไม่สะดวกตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างไม่อาจที่จะสั่งมันว่าขอเราจงอย่าแก่ขอรูปของเราจงแข็งแรงไม่อาจจะสั่งมันได้จะต้องทำเหตุอยากแข็งแรงก็ต้องไปออกกำลังกายจะสั่งให้มันแข็งแรงตามใจชอบนี่มันไม่ได้ถ้าอยากแข็งแรงจะอยากออกกำลังกายหรือไม่อยากออกก็ต้องไปออกไปออกร่างกายจะได้แข็งแรงกินอาหารก็ต้องระวังนะไม่อยากป่วยเป็นโรคก็ต้องเลือกอาหารให้ดีไม่ใช่ตามใจปากอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกนี่ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามอยากมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อาจที่จะควบคุมเอาตามใจปรารถนาได้ต้องเอาเหตุนะควบคุมผลนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะมันเป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นของมันเขาก็เป็นของเขาเราก็เป็นของเราอย่างนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยตามกรรมดีชั่วก็อยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทำพวกนี้เราต้องเข้าใจนะถ้าเข้าใจแล้วก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นฐานไม่มีปัญหากับการควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฝึกมันได้จิตของเราก็เหมือนกันเราคุมมันไม่ได้ก็จริงแต่เราฝึกมันได้ลูกของเราเนี่ยเราคุมเขาไม่ได้ก็จริงแต่สอนได้ส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้เหมือนพวกท่านเนี่ยนะคุมไม่ได้ก็จริงแต่สอนได้สอนได้ไหมเนี่ยสอนไม่ค่อยได้ครับอาจารย์ไม้แก่ดัดไม่ค่อยลงแล้วค่ะเอาเข้าไปหักโผล่ก็ทุกตายแล้วถ้าธรรมะสอนไม่ได้ก็ไม่รู้อะไรจะสอนแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคุมไม่ได้ก็จริงอยู่แต่สอนกันได้หัดกันได้ฝึกกันได้ส่วนจะฝึกได้ง่ายฝึกได้ยากอันนี้ก็ต้องให้โอกาสกันจนกระทั่งให้โอกาสตัวเองนั่นแหละบางคนก็จะคุ้มตัวเองพอทำไม่ได้ก็จะร้องไห้จะตายอยู่แล้วหรือไม่ก็โอ้หมดบุญแล้วละมั่งดิฉันนี่ไปนอนจนน้ำลายยืดอยู่อย่างนั้นเดินจงกรมแล้วไม่เคยสงบกับเขาชาตินี้คงหมดบุญแล้วแหละอย่างนี้มันหมดบุญไปตั้งแต่คิดนั่นแล้วมันเห็นผิดฉะนั้นต้องเห็นให้มันถูกมันคุมไม่ได้ก็จริงมันไม่สงบก็จริงแต่มันฝึกได้ค่อยๆฝึกเอาจะเอาตามใจชอบนี่มันไม่มีหรอกนี่มันต้องเข้าใจอย่าไปมีปัญหากับเรื่องพื้นๆพวกนี้พวกเราโดยทั่วไปเนี่ยมีปัญหาเยอะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีเพราะเอาเรื่องพื้นๆมาเป็นปัญหาซะแล้วแต่จริงๆมันเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหานี่เอาไว้จัดการด้วยปัญญามีปัญหาน่ะมันดีมันทำให้ได้ปัญญาถ้าไม่มีปัญหาคงจะไม่มีปัญญาแล้วคงจะโง่อยู่อย่างนี้แหละอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจให้แม่นๆสัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ยกฎผ่านมาแล้ว3กฎให้จำแม่นๆพอจำแล้วก็เป็นปรโตโคสะพอเป็นปรโตโคสะแล้วต่อไปก็ไปใส่ใจนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็อย่าลืมว่าอ๋อชี้บอกมันนี่เห็นไหมมันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเห็นไหมนะอย่างนี้นี่เห็นไหมเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ยังไม่ง่วงตอนนี้มาง่วงแล้วนี่มันไม่เที่ยงเห็นไหมฉะนั้นขนาดไม่เที่ยงยังได้ความรู้นี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นถ้าทำเป็นปฏิบัติธรรมะถูกต้องปฏิบัติเนี่ยมาทำมาปฏิบัติเนี่ยจะมีแต่ได้กับได้นะถ้าทำไม่ถูกมันจะไม่ค่อยได้จนกระทั่งไม่ได้อะไรเลยก็มีนะแต่ถ้าทำถูกจะมีแต่ได้กับได้ได้สองครั้งเนี่ยได้กับได้นะได้อันที่หนึ่งก็คือได้ทำแต่เดิมมันไม่ได้ทำทั้งที่อุปกรณ์ครบถ้วนแต่ไม่ได้ทำขาก็มีแขนก็มีแต่ไม่ได้มาทำ
เราก็มาทำเสียมาเดินก็จะได้เดินเดินจงกรมแล้วได้อะไรได้อันที่หนึ่งคือได้เดินแต่เดิมมันยังไม่ได้เราก็มาได้แล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ได้อะไรแต่ได้แน่นอนแล้วอันที่หนึ่งก็คือได้มาเนี่ยได้มาฟังธรรมได้อานิสงส์ข้อที่หนึ่งก็คือได้ฟังเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าท่านไม่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่หวังผลเฉพาะเจาะจงเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นๆมากนักเนี่ยท่านก็จะมีแต่ได้กับได้นะได้นั่นได้นี่ท่านก็ได้มาตั้งหลายเรื่องแล้วเนี่ยแต่ก่อนเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรติดตัวมาก็ได้มาตั้งหลายอย่างแล้วนะตอนคลอดออกมาก็ไม่มีคนไหนใส่กางเกงในมาด้วยใช่ไหมไม่มีมาโป้มาเลยละอย่างนี้นะจมกองเลือดมาทีเดียวตอนนี้ทุกท่านก็คงใส่กางเกงในทุกคนใช่ไหมหรือมีคนไหนไม่ใส่บ้างเดี๋ยวนี่ก็ได้มาหลายอย่างแล้วนะได้โน่นได้นี่ได้นั่นมาเยอะแยะมากมายอ้าวทำไมจึงได้มาก็เพราะมันไม่เที่ยงมันก็ได้มามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นคนที่รู้จักมองอะไรเป็นอะไรเยอะแยะเนี่ยท่านก็จะเห็นชัดว่าโอ้นี่เราได้อะไรมากมายเหลือเกินของที่ได้ฟรีๆก็มีเยอะแยะตั้งแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกแดดอุ่นๆอะไรต่อมีอะไรนี่ก็เป็นของฟรีทั้งนั้นจนกระทั่งเสียงด่าของชาวบ้านก็ยังฟรีเลยไม่ต้องเชิญเขามาด่าเขายังด่าเลยนี่มันได้มาให้เราศึกษาเรียนรู้ว่าเออมันไม่แน่ไม่นอนนะมันบังคับไม่ได้เลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้ท่านเคยถูกด่าฟรีไหมนี่หรือไปด่าแต่เขาฟรีนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็เยอะแยะไปนะมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาถ้าสังเกตแล้วก็รู้จักใส่ใจจะได้ความรู้สังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนะต่อไปกฎข้อที่4ก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอันนี้เป็นกฎแบบย่อๆแบบพูดแบบครอบคลุมแต่ย่อๆถ้าขยายความก็อวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นไปเนี่ยอย่างนี้ก็กฎการอิงอาศัยของเหตุของปัจจัยมันอิงอาศัยกันอย่างพวกท่านทั้งหลายจะมานั่งอย่างนี้ได้มันไม่ใช่คิดปุ๊บก็จะมานั่งได้เลยมันมีเหตุปัจจัยมหาศาลมากมายเริ่มต้นตั้งแต่มียุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยมีอาคารหลังนี้มีโน่นมีนี่มีนั่นมีคนจัดมีเจ้าภาพมีผมมานั่งพูดมีท่านหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีกรรมเก่ารักษาไว้มีนั่นนี่เยอะแยะเหตุปัจจัยมากมายอย่างนี้มันอิงอาศัยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่เราจะเป็นผู้ใหญ่โตคนเดียวเลิศที่ไหนถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ก็แสดงว่าต้องอิงอาศัยกับผู้ที่เขาเล็กกว่าเราจึงใหญ่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาถ้าเราเป็นผู้มีอำนาจก็ต้องอาศัยคนไร้อำนาจเราจึงมีอำนาจถ้าทุกคนมีอำนาจหมดเราก็ไม่มีอำนาจแล้วมันอิงอาศัยกันอย่างนี้แหละฉะนั้นต้องรู้จักเคารพกันรู้จักว่าโอ้นี่ที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าอิงอาศัยอิงอาศัยกันเมื่ออันนี้มีอันนี้มันจึงมีขึ้นมาถ้าอันนี้มันไม่มีมันหมดไปแล้วมันก็หมดไปเท่านั้นแหละอย่างนี้สิ่งต่างๆมันจึงไม่ได้มีอยู่จริงแม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามหรือว่าอะไรต่อมีอะไรที่เราเป็นนั่นเป็นนี่มันก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นและที่เกิดนี้ก็ไม่ได้เกิดมาลอยๆเกิดเพราะมีอีกอันหนึ่งเกิดถ้าอีกอันหนึ่งไม่เกิดความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนท่านหลายๆท่านในที่นี้ก็เป็นคุณแม่อย่างนี้เป็นคุณพ่อก็มีนะความเป็นแม่เกิดเมื่อไหร่ก็แม่เกิดเมื่อลูกมันเกิดถ้าลูกไม่เกิดแม่มันก็ไม่เกิดเหมือนกันมันอิงอาศัยกันต้องออกลูกมาสักคนหนึ่งก่อนจึงจะได้เป็นแม่พูดเหมือนควายเลยนะออกลูกต้องคลอดลูกมาสักคนหนึ่งก่อนนะจึงจะได้เป็นแม่เหมือนเราจะเป็นภรรยาอย่างนี้
เป็นเมื่อไหร่เป็นเมื่อมีสามีฉะนั้นสรุปก็คือต้องหาสามีให้ได้คนหนึ่งก่อนถ้าหาไม่ได้ก็ขึ้นคานไปซะเถอะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันอิงกันอาศัยกันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจะได้เป็นเจ้านายก็ต้องมีลูกน้องมานี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่าไปจริงจังกับดีกับชั่วกับถูกกับผิดกับเลิศเลออะไรนักแท้ที่จริงมันของอิงอาศัยเท่านั้นแหละมันอิงอาศัยอีกคนหนึ่งเขาอิงอาศัยอีกสิ่งหนึ่งเขาหรือหลายสิ่งรอบข้างจึงมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะถ้ารู้จักมองกว้างเข้าใจรู้จักมุมมองที่ถูกก็จะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นรู้จักว่าสิ่งต่างๆอิงอาศัยกันนะอย่างนี้ถ้าอิงอาศัยว่าโอ้คนนั้นนิสัยไม่ดีเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นคนดีธรรมะธรรมโมขึ้นมาหน่อยถ้ามีแต่คนธรรมะธรรมโมทั้งหมดเลยเราคงเลวไปแล้วละมั้งเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าคนนั้นนิสัยไม่ดีก็ต้องขอบคุณเขาสักนิดนึงจะได้รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ยอย่างนี้ถ้าคนอื่นเขาดีกว่าตัวเองหมดตัวเองก็อาจจะเป็นไงครับเศร้าโอ้เราดีน้อยกว่าเขาก็เป็นอย่างนั้นไปอีกแหละนี่มันเป็นอย่างนี้มันอิงอาศัยกันทั้งนั้นแหละทำตรงนี้นะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องมีมุมมองที่ถูกต้องมีมุมมองให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจจะได้เห็นให้ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐินะครับอันนี้เป็น4กฎหลักๆที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ใช้ในการมองเอาไว้ใช้ในการดูสังเกตจะได้เกิดสัมมาทิฏฐิจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจจะได้เห็นชัดว่าโอ้จริงๆไม่มีตัวไม่มีตนนะมีแต่สังขารมันไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและสิ่งต่างๆก็อิงอาศัยกันและกันอิงอาศัยเริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายของเราเนี่ยนะจะลุกขึ้นยืนได้ก็ต้องมีจิตมาสั่งมันไม่ใช่จะลุกขึ้นได้เปล่าๆมันอิงกันอาศัยกันธาตุแต่ละธาตุก็อิงกันอาศัยกันที่มันนั่งอยู่ได้นี้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะกินข้าวเช้าเข้าไปจึงนั่งได้นะถ้าไม่ได้กินข้าวเช้าเข้าไปก็ไม่ได้นั่งสบายอย่างนี้หรอกคงนั่งปวดท้องละมั้งนี่มันอิงอาศัยกันทั้งนั้นแหละพวกนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันสุขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันก็อิงอาศัยนะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีขึ้นความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่ก็เพราะอาศัยผัสสะมีผัสสะกระทบกับเรื่องที่จะทำให้เกิดสุขความสุขก็เกิดขึ้นกระทบกับเหตุปัจจัยหรือเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นเวทนาก็เป็นของลมๆแรงๆเพราะเกิดจากผัสสะที่เป็นครั้งๆเท่านั้นเองอย่างนี้เราก็จะเข้าใจมันของอิงอาศัยกันนะเป็นของที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันอยู่นี่มันเป็นความเกิดขึ้นของทุกข์ที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและถ้ามันจะดับไปก็เพราะเหตุมันดับไปก่อนถ้าเหตุมันยังไม่ดับไปผลมันก็ยังไม่ดับมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะมีเงื่อนไขเงื่อนไขมันเกิดตัวมันจึงเกิดทีนี้ที่ดำรงอยู่ได้ก็เพราะยังมีเงื่อนไขให้ดำรงอยู่พอหมดเงื่อนไขแล้วก็พังไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดตามใจชอบหรือดับไปตามใจชอบเกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยและเหตุปัจจัยมันต้องหมดไปก่อนตัวมันจึงจะดับไปมันเป็นอย่างนี้มันอิงอาศัยกันทำตรงนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมมองให้เป็นมองให้ถูกต้องอย่าไปจริงจังกับเรื่องโน้นเรื่องนี้นักอย่าไปจริงจังกับของอิงอาศัยนะความร่ำรวยยากจนสวยไม่สวยพวกเนี้ยมันของอิงอาศัยทั้งนั้นแหละสมมุติเรามีเงินสักหมื่นหนึ่งเราจะเป็นคนรวยหรือคนจนดีหมื่นหนึ่งนี้รวยไหมนะจะรวยหรือจนก็ได้เพราะมันเป็นของอิงอาศัยกันเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราไปเทียบกับคนที่มีหนึ่งร้อยหนึ่งใครรวยกว่ากันเรารวยรู้สึกรวยกว่าเขาหลายเท่าเหมือนกันนะถ้าอยากหลายเท่ากว่านั้นก็ไปเทียบกับคนมีบาทนึงอ่ะรู้สึกจะรวยกว่าเขาเป็นหมื่นเท่าเลยอย่างนี้นะ
ทำนองนี้แต่ถ้าเรามีหมื่นหนึ่งแต่ไปเทียบกับคุณบิลเกตเขาเป็นไงโอ้โหลิ้นห้อยเลยจบเลยชาตินี้สงสัยไม่รวยอย่างเขาทักทีหรอกแต่พวกเรานี่มันไม่รู้จักมองให้กว้างขวางชอบไปมองแต่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจะเอาดีที่สุดเลิศที่สุดตามคนที่สูงที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเองก็ทุกข์ไปนะคุณบิลเกตนะเขามีคนเดียวในโลกนะฉะนั้นเราไปเทียบกับเขาเนี่ยเราก็จนตลอดชาติแหละงานนี้อย่างนี้เราต้องรู้จักมองว่ารวยจนนี่มันของเทียบของเปรียบเทียบเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกเรื่องสวยเรื่องไม่สวยก็ทำนองเดียวกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยเขาชอบเรื่องสวยงามนะถ้าอยากจะดูสวยมันก็ไม่ยากอะไรนะเราก็ไปหาเพื่อนที่หน้าตาขี้เหร่นะเราก็เข้ากลุ่มกับพวกนั้นพอเข้ากลุ่มกับพวกนั้นเราก็จะดูดีขึ้นทันตาเห็นทีเดียวถ้าไม่เชื่อไปถามผู้ชายดูก็ได้พาเพื่อนของเราหน้าตาขี้เหร่ไปสองสามคนเราก็ถามคุณพี่คะในระหว่างพวกหนูนี่ใครสวยกว่ากันเนี่ยเราก็ชัดเจนเลยทีเนี้ยมันจะยากอะไรของกล้วยกล้วยนี่เรียนธรรมะแล้วจะดูดีขึ้นทันตาเห็นทีเดียวนะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะถ้าอยากจะดูหนุ่มสาวสักหน่อยหนึ่งเราก็ไปเข้าพวกกับคนแก่อย่างนี้นะตัวเองบางทีอายุตั้ง30แล้วพอไปเข้าวัดกับคนแก่เท่านั้นแหละโอ้ยพ่อหนุ่มอย่างเงี้ยเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มเลยนะหนุ่มที่ไหนจะ30แล้วนี่อย่างนี้นะทำนองนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันของเปรียบเทียบอย่าไปจริงจังนะมันของเท่านี้แหละโลกนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันอย่างนี้แต่พวกเรานี่แหมมันจริงจังจริงเหลือเกินจังเหลือเกินมันมั่วไปมั่วมาไม่รู้เรื่องนะพอมันไม่รู้เรื่องมีมิจฉาทิฏฐิก็คิดพูดทำมันก็เลยผิดไปหมดอย่างนี้นะฉะนั้นต้องแม่นๆไว้นะครับนี่กฎเกณฑ์หลักๆมีอยู่4กฎนะ4กฎนะ4กฎคงไม่ยากเกินไปท่องจำไว้มันแม่นเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ใจให้ถูกต้องสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสิ่งต่างๆอิงอาศัยกันเป็นของที่อิงกันอาศัยกันเกิดขึ้นถ้ามีก็เพราะมันเกิดขึ้นมันไม่ได้หมายความว่ามันมีแต่มันก็มีเมื่อมันเกิดที่เกิดก็ไม่ได้เกิดมาลอยๆเกิดเพราะเหตุมันเกิดมาก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเมื่อมันจะดับไปก็ไม่ใช่ว่ามันดับไปตามใจชอบเหตุมันต้องหมดไปก่อนดับมันไปก่อนเหตุดับไปผลมันจึงดับไปหมดไปตามไปอย่างนี้นะนี่เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้จึงดับไปนี่ก็กฎเกณฑ์4กฎเกณฑ์นี้เป็นกฎเกณฑ์ใหญ่ท่านก็จำไว้แม่นๆนะมีเรื่องอะไรก็รวบเข้ามาที่ตรงนี้ไม่แน่นอนไว้ก่อนนะก็มองดูบอกตัวเองเออนี่เห็นไหมไม่แน่นอนนี่เห็นไหมเป็นทุกข์บังคับควบคุมไม่ได้อย่างนี้ค่อยๆทำไปปัญญาก็จะค่อยๆมีขึ้นจะมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาพอมีขึ้นมาแล้วความคิดก็จะถูกต้องนะคิดจะไปจริงจังกับของไม่เที่ยงนี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วนะคนต่างๆก็มาตามกรรมไปตามกรรมเราก็จะมีแต่ความคิดที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเห็นอกเห็นใจกันนะคนในโลกเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะมีความสุขแต่ไปทำเหตุให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่ก็ดูน่าสงสารไม่ว่าเราไม่ว่าเขาก็เหมือนกันนี่แหละโลกมันทุกข์แล้วก็หลอกลวงกันมากมายเหลือเกินทำให้หลงกับอนุนันนี้ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าต่อให้มีบุญขนาดไหนก็ยังผิดพลาดกันมากมายท่านลองดูสิในโลกนี้มีคนรวยๆมากมายการที่เขาจะร่ำรวยอย่างนั้นน่ะเขาต้องทำบุญใหญ่มาทำบุญเยอะแยะจนมารวยแต่พอเกิดมารวยแล้วมีเงินมากมายก็ยังไปทำชั่วได้นี้พอไม่มีสัมมาทิฏฐิเท่านั้นแหละความคิดมันก็ผิดการกระทำมันก็ผิดไปหมดบุญที่เขาทำมาก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยช่วยให้เขามีเงินเท่านั้นแต่ว่าช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ได้ท่านทั้งหลายต้องจำพวกนี้แม่นๆ
วลาท่านไปทำบุญก็พากันชักชวนคนนู้นคนนี้ไปทำด้วยผลดีบนบุญนี้ให้ผลก็ได้บริวารมามากมายพอได้บริวารมามากมายอาจจะช่วยกันไปเป็นโจรก็ได้ในโลกนี้ก็มีกันให้เห็นอยู่ช่วยกันไปทำความชั่วก็ได้อะไรก็ได้อย่างนี้ก็เป็นผลของบุญนั่นแหละแต่บุญมันไม่พอที่จะทำให้พ้นทุกข์นี่จึงต้องจำแม่นๆสิ่งที่พอดีพอดีที่ทำให้พ้นทุกข์ได้มีแต่อริยมรรคมีองค์8เท่านั้นและสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านี่ต้องแม่นๆจะบุญเยอะขนาดไหนก็ไม่รอดหรอกท่านดูสิคนบุญเยอะในโลกนี้มีเยอะแยะนะเขามีบ้านหลังโตๆนี่เขาต้องทำบุญมาเยอะมากจึงได้ผลอันนี้ขึ้นมาทำธุรกิจรุ่งเรืองใหญ่โตมีรถหลายๆคันแต่ก็ทุกข์จะตายแล้วนี่ก็มีให้เราเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคนร่ำรวยเป็นทุกข์มากมายอย่างนี้แต่พวกเราก็ไม่เข็ดนะขอรวยอย่างเขาบ้างเถอะแน่ยังไม่เคยรวยค่ะไม่เป็นไรค่ะขอทุกข์แบบนั้นแหละค่ะขอว่าไปเรื่อยเนี่ยไม่ยอมเข็ดจะตายแล้วจะตกอบายยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เลยหัวหมุนวนเวียนอยู่เพราะความเห็นมันผิดพลาดทั้งตุ้ยในโลกนี้ก็มีที่สอนเราเยอะแยะเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละกลับไปกลับมาอยู่เป็นคนที่ไม่อาจจะพ้นจากทุกข์ได้จริงทำนองนี้นะจึงต้องเข้าใจอริยมรรคให้มันแม่นดีๆแล้วก็ข้อแรกนี่เป็นหัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐิอันนี้ต้องแม่นๆเนี่ยช่วงเช้าวันนี้ผมก็เลยพูดหมวดธรรมที่เอาไว้เป็นเครื่องพิจารณาเอาไว้ใส่เข้ามาในใจพอใส่เข้ามาในใจแล้วจะเกิดความรู้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาแล้วก็จะทำให้ความคิดถูกต้องวาจาถูกการกระทำถูกการใช้ชีวิตเดินทางก็จะเป็นไปเพื่อพระนิพพานต่อไปส่วนจะถึงเมื่อไหร่ไม่ว่ากันอย่างน้อยยังเดินอยู่มันก็โอเคนะอย่างนี้ทำนองนี้ทำมากทำน้อยไม่ว่ากันเดินไกลเดินใกล้ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยถูกทางมันก็ยังได้รับผลจากความเพียรที่เหมาะสมนะทำความเพียรไปแล้วสักวันหนึ่งก็ถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้กฎ4กฎนะทีนี้ในบรรดากฎ4กฎนี้ถ้าเราพูดแบบย่อๆเพราะบางท่านอาจจะชอบย่อๆก็จะมีคำย่อๆที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะท่านก็ใช้คำย่อๆเหล่านั้นก็ได้เอามาใส่ใจก็สิ่งต่างๆอิงอาศัยกันและกันมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าขยายความรายละเอียดมันก็เยอะแยะมากมายแจกแจงได้ไม่สิ้นสุดแต่ถ้าใช้คำแบบย่อๆท่านก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเช่นนั้นเองใช้คำว่าตถตาเป็นเช่นนั้นเองนะอันนี้ง่ายๆมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละเป็นเช่นนั้นแหละหมายถึงว่าได้รู้เรื่องของมันอย่างครอบคลุมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาธรรมดายอมรับแม้เราไม่อาจที่จะรู้เหตุปัจจัยทั้งหมดแต่เราก็ยอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะตถตาอวิตถตาไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นตถตามันเป็นเช่นนั้นอวิตถตาไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นอนัญญทัตตาไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นอื่นจากนั้นคือมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละทั้งสามคำนี้ก็เลยคืออันเดียวกันนี่แหละนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดภาษาไทยเราธรรมดาธรรมดาจะดูเหมือนกวนกันบางท่านเห็นผมตอบปัญหาบางท่านบอกว่าแม่อาจารย์สุภีนี่กวนได้ใจเลยเว้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่จริงมันก็เป็นคำธรรมดานี่แหละที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตรัสเป็นประจำมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะก็คือมันง่วงนั่นแหละมันง่วงทำไมมันง่วงจังก็มันง่วงจังนั่นแหละมันไม่ใช่ไม่ง่วงจังหรอกมันง่วงจังนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็คงจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่การจะเข้าใจอย่างนี้ต้องรู้จักใส่ใจให้เห็นชัดชัดเจนบ่อยๆก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาจนกระทั่งเข้าใจโลกต่างๆเออมันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นโลกหรอกประเทศไทยเวลานี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่เวลานี้มันเป็นอย่างนี้แหละ
ถ้าเวลาอื่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อวานก็ไม่เป็นอย่างนี้ชาติที่แล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้ด้วยนี่เวลานี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเวลาอื่นมันไม่เป็นอย่างนี้นะนี่ทำไมเวลานี้มันเป็นอย่างนี้เพราะไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นี่บางคนก็บอกผมจะขอไปทำให้มันเป็นอย่างอื่นสงสัยคุณจะเป็นอย่างอื่นไปก่อนแล้วมั้งนี่มันงงอยู่งมโคงอยู่งั้นแหละฉะนั้นต้องเห็นถูกต้องก่อนและต้องเห็นว่าที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาของสังขารเป็นปัญหาของโลกเราก็ต้องจัดการด้วยปัญญาให้เห็นถูกเห็นถูกแล้วก็คิดถูกเดี๋ยวคิดถูกจะบอกอีกทีหนึ่งพูดถูกนะถ้าไปเห็นว่าโอ้อันนี้เป็นปัญหาของเราซะแล้วมันก็ผิดไปเลยแท้ที่จริงมันเป็นปัญหาของสังขารมันเป็นปัญหาของโลกมันเหมือนหิวข้าวเนี่ยเป็นปัญหาของสังขารมันเป็นปัญหาของร่างกายนี่หน้าที่ของเราก็คือรู้มันว่ามันเป็นธรรมดาพื้นๆเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็ใช้ปัญญาจัดการไปนะเห็นไหมเราก็จัดการมาจนมีอาหารกินอะไรกินเตรียมอาหารได้อะไรได้นี้ก็ใช้ปัญญาในการจัดการเรื่องอื่นก็คล้ายกันนะเรื่องอื่นที่ทำงานก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันก็เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาของที่ทำงานมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นทีนี้จะจัดการยังไงได้บ้างก็ใช้ปัญญาสิจัดการยังไงได้บ้างนะจัดการแล้วมันจะหมดปัญหาไหมมันไม่หมดปัญหาเพราะปัญหามันเป็นเรื่องพื้นๆนะจัดการอีกแล้วมันหมดไหมมันไม่หมดฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเอ้าเรามาช่วยกันจัดการให้มันหมดปัญหาอันนี้ก็โง่นะเรามาจัดการปัญหาเพื่อให้มันมีปัญหามีปัญหาแล้วก็เราจะได้จัดการปัญหาจัดการแล้วมันก็จะได้มีปัญหามีปัญหาเราก็จะได้จัดการปัญหาฉะนั้นเราพูดจัดการปัญหานี่ดีไหมดีเพราะมีเงินเดือนใช้ถ้ามันหมดปัญหาไปจัดการเดียวหมดปัญหาเขาก็ไล่ออกตอนนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้ฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายยังมีงานทำอยู่ทุกวันนี้ต้องขอบคุณอะไรครับขอบคุณปัญหามันมีปัญหาเขาจึงจ้างท่านไปทำถ้าไม่มีปัญหาเขาจะจ้างท่านไปทำไหมไม่จ้างหรอกจ้างเขาก็ไม่จ้างเขาจะจ้างออกแหละอย่างนี้เหมือนโรงพยาบาลก็ดีอะไรก็ดีหมอก็รักษาคนป่วยรักษาคนป่วยให้มันเป็นอะไรครับให้มันป่วยเนี่ยเอ้าทำไมรักษาคนป่วยให้มันป่วยคือถ้ามันป่วยแล้วนี่มันไม่ป่วยมันป่วยแล้วไงมันไม่ยอมป่วยฉะนั้นต้องรักษาให้มันหายมันจะได้ป่วยอีกทีนึงพอป่วยอีกทีนึงก็มาโรงพยาบาลอีกทีนึงคือถ้ามันป่วยแล้วมันไม่ยอมป่วยนะเพราะมันป่วยแล้วไงฉะนั้นต้องรักษาให้มันมีโอกาสป่วยก็คือให้มันหายนั่นเองคนหายเท่านั้นจึงมีโอกาสป่วยคนป่วยไม่มีโอกาสป่วยต่อไปแล้วเพราะมันป่วยอยู่ฉะนั้นโรงพยาบาลก็จึงรักษาให้คนมีโอกาสป่วยเขาก็ตั้งโรงพยาบาลไว้รอเลยทีนี้พอรักษาหายไปเรียบร้อยแล้วมีโอกาสป่วยหรือยังครับมีแล้วทีนี้แหละนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้บางคนโอ้ทำไมโลกมันซับซ้อนขนาดนี้ถ้ามันไม่ซับซ้อนอย่างนี้นะมันคงเข้าใจโลกไปตั้งนานแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะนี่ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายตอนนี้ยังไม่แก่ก็มีโอกาสแก่ฉะนั้นอย่าแก่นะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสแก่เพราะมันแก่แล้วเลยหมดโอกาสแก่อย่างนี้นะนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้นี่แหละของไม่เที่ยงมันคือโอกาสของไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์เป็นปกติของมันอย่างนี้นะครับนี่นะวันนี้พูดให้ท่านฟังเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ธรรมดาที่คู่โลกมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนี้กฎเกณฑ์อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและดำรงอยู่ตามธรรมไม่ใช่ดำรงอยู่ตามใครคนนู้นคนนี้มันเป็นธรรมะมันเป็นกรอบเป็นกฎระเบียบของโลกซึ่งอาจจะดูไร้ระเบียบไปบ้างแต่ในความไร้ระเบียบนั้นก็มีกรอบหลักอยู่ที่คงระเบียบของโลกเอาไว้มันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นนี้มันไม่ใช่โลกให้โลกมันสงบสุขนี้มันไม่ใช่โลกโลกจะต้องไม่สงบเพราะมันเป็นโลกโลกมันเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ถ้าโลกมันสงบสุขคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็จะผิด
บางคนก็พยายามทำให้โลกมันสงบสุขอันนี้พยายามไปกี่คนมันก็เพี้ยนไปอย่างนั้นแหละพวกนักปกครองทั้งหลายนักการเมืองต่อมีอะไรเขาก็ผมจะทำให้คนสงบสุขครับเสร็จแล้ววันต่อมาก็ผมจะทำให้คนสงบสุขครับเราก็เลยเลือกมันอยู่เรื่อยๆเพราะหลงเชื่อลมปากมันวนเวียนไปเรื่อยโดยมีความหวังลมๆแรงๆไปแต่ที่จริงไม่สงบนี้มันเป็นของคู่โลกมันเรื่องธรรมดาทั้งนั้นแหละนี่อย่างนี้ก็ต้องเข้าใจโลกนั่นแหละนะพวกเราทั้งหลายต้องแม่นๆเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกหลอกไปเรื่อยๆนะเหมือนที่ถูกหลอกมานานแล้วโลกมันเป็นทุกข์ต้องเข้าใจทุกข์ว่าเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้แหละมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นมันก็คงเหนือโลกแล้วคนมีกิเลสก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ใช่คนมีกิเลสก็จะคงเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นคนละคนกันไปนะทำไมคนจึงเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นคนถ้ามันเลิกเป็นคนมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันก็จะเป็นอย่างอื่นไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนท่านทั้งหลายทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้คงไม่เป็นพวกท่านหรอกนะคงดีกว่านี้ละมั้งถ้าดีกว่านี้คงไม่เป็นท่านหรอกมั้งคงจะเป็นคนอย่างอื่นไปทำไมสามีเราจึงเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะเป็นสามีเรานั่นแหละจึงเป็นอย่างนี้ถ้าเขาดีกว่านี้ก็คงไม่เป็นสามีเราหรอกเขาคงไม่เอาเราหรอกหรือเราก็ไม่เอาเขาหรอกนี่มันพอกันแหละทั้งสองคนนี่ดีประมาณนี้แหละเราจึงเอาเขาและเขาจึงเอาเราถ้าดีกว่านี้เขาก็ไม่มองเราหรือเราก็ไม่มองเขาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ธรรมดาเหลือเกินเป็นปกตินะแต่พวกเรานี้เลยเถิดไปนึกว่าอันนี้มันเกินปกติแต่ที่จริงมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถามว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหานั่นแหละแต่ไม่ใช่ปัญหาของเราเป็นปัญหาของโลกมันเป็นปัญหาของสังขารมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันต้องมีปัญหาอย่างนั้นก็เลยต้องมีการกระทําของพวกเราที่ถูกต้องไปบริหารจัดการปัญหาจัดการปัญหาแล้วจะหมดปัญหาไหมไม่หมดเพราะมันเป็นปัญหาโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างร่างกายของพวกเราเนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆมีโรคอยู่6โรคนะพวกเราเนี่ยโดยพื้นฐานจริงๆมีโรคอยู่6โรคเป็นพื้นฐานหลักๆอยู่โรคอื่นๆยังไม่ต้องพูดก็ได้เราก็ต้องดูแลจัดการมันไปตามเหมาะสมดูแลนะดูแลจัดการให้เหมาะสมไปอะไรไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยความเย็นความร้อนเย็นร้อนเนี่ยก็ต้องจัดการมันไปเนี่ยพอแอร์เย็นเป็นไงครับก็เอาเสื้อมาห่มไปห่มมามันร้อนก็ถอดออกมันก็เย็นสิพอเย็นก็เอาผ้ามาห่มไปห่มมาเหงื่อมันออกก็มันร้อนก็ถอดออกก็แค่ห่มเสื้อกับถอดเสื้อเท่านี้หมดไปหนึ่งชาติแล้วมันจะเอาอะไรนั่งหนามันจะประเสริฐอะไรมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของรักษาไม่หายหรอกนะความหิวความกระหายนี่ก็เป็นโรคที่ติดตัวอยู่เสมอเอาแหละหิวไปกินข้าวกระหายก็ไปดื่มน้ำหิวอีกก็ไปกินอีกแล้วกระหายอีกก็ดื่มอีกแล้วเดี๋ยวหิวอีกก็กินอีกกระหายอีกก็ดื่มอีกแล้วตายไปหนึ่งชาติมันเป็นอย่างนี้แหละนะความหิวความกระหายโรคอีก2อันก็คืออุจจาระปัสสาวะนะอย่างนี้ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนะเดี๋ยวก็ปวดขี้ก็ไปขี้เรียบร้อยก็เฮ้อสบายใจที่สุดของชีวิตแล้วอย่างนี้พวกท่านอย่ามาว่าอะไรที่สุดในชีวิตเลยอย่ามาว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้ามันปวดขี้นะอย่างนี้นี่แหละโรคประจำร่างกายของเราปวดอุจจาระปวดปัสสาวะนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นโรคประจำเลยนะเป็นโรคที่รักษายังไงก็ไม่หายจนตายนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงโรคมะเร็งโรคตาโรคหูอันนั้นมันจิปาถาหรอกมันเยอะพูดเจรไนไม่หมดหรอกเอาแค่โรคที่รักษาไม่หายเป็นพื้นฐานเท่านี้แหละ
นะคนก็เป็นทุกข์กันจะแย่อยู่แล้วไม่รู้จะไปเบียดเบียนกันทำไมแค่เย็นกับร้อนนี่ก็จะตายแล้วนะแค่หาผ้ามาห่มแล้วก็เอาผ้าออกหาผ้ามาห่มแล้วก็เอาผ้าออกแค่นี้มันหนึ่งชาติแล้วจะไปคิดเบียดเบียนกันทำไมแค่นี้มันก็ทุกข์จะตายแล้วนะนี่หิวกระหายนี่มันก็จะแย่แล้วนะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็มีอยู่เท่านี้แหละโลกนี่มันจะมีอะไรมันมีเท่านี้นะถ้าท่านสังเกตก็จะเข้าใจไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกนะอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์ต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะนั่งฟังธรรมอยู่ถ้าปวดขี้ก็จบกันเนี่ยอย่างนี้นะนี่นะอันนี้พูดหลักธรรมแบบครอบคลุมให้ท่านได้รู้จักพิจารณามีมุมมองจะได้เข้าใจให้ถูกต้องพอเข้าใจถูกต้องก็จะได้มีสัมมาทิฏฐินะครับนี่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติในคอร์สนี้มีโอกาสอยู่กับตนเองก็จะลืมมองดูเออมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชี้บอกมันนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเป็นของบังคับควบคุมไม่ได้อย่างนี้แหละชี้บอกมันบอกมันไปนะอยากจะสงบมันก็ไม่สงบมันเป็นอย่างนี้แหละมันอย่างนี้นะถ้าได้ความรู้อันนี้ความทุกข์ก็จะหมดไปเพราะอริยมรรคมีองค์8เป็นทางให้เข้าถึงความสงบเพียงเห็นถูกเท่านั้นแหละจิตก็สงบแล้วไม่ต้องไปทำความสงบที่ไหนอีกต่อไปเพราะความสงบมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่พวกเรานี้ไปสร้างความไม่สงบขึ้นมาเองตามความอยากความต้องการของตัวเองเพราะมันเห็นผิดพอมันเห็นถูกเท่านั้นแหละจิตก็เข้าถึงความสงบเออคนนั้นเขาก็เป็นของเขานะเนี่ยคนข้างๆของเรานั่งหลับอยู่เราเดินจงกรมกลับไปกลับมาเออไอ้หมอเนี่ยนั่งหลับขอจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแค่นี้แค่เห็นถูกต้องเท่านั้นความคิดก็ถูกต้องแล้วคิดเมตตาขอให้เขาเป็นสุขได้แล้วแต่ถ้ามันเห็นผิดไอ้หมอนี่มาปฏิบัติธรรมทำไมมานั่งหลับอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันนั่งหลับอยู่นั่นแหละเราก็ถามว่าทำไมมันนั่งหลับอย่างเงี้ยเราก็คิดไปเพี้ยนไปเราจะถีบมันแล้วเนี่ยอย่างนี้ไปรบกวนเขาอีกอะไรอีกบางทีก็ทำท่าเป็นคนใจดีสะกิดเขาเอาเธอลุกขึ้นมาปฏิบัติทั้งที่มันนั่งกำลังฝันหวานอยู่เลยนี่ก็ไปเบียดเบียนกันอีกอะไรกันอีกบุ้นไปเรื่อยเลยทีนี้นะอันนี้เห็นไหมความเห็นนี่มันจึงสำคัญมากนะมันสำคัญจริงจึงบอกว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวหน้าขององค์มรรคและองค์มรรคอื่นจะมาได้อย่างไรผมก็พูดแซมให้เห็นบ้างแล้วเดี๋ยววันต่อไปจะขยายความเพิ่มเติมขึ้นมาท่านก็จะได้เข้าใจวิธีเอาไปฝึกต่อไปและได้เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ